เรื่องบลูวันนี้ก็เลยจัดหนักให้เลยว่าเอาให้ครบทุกพีเรียดก็เป็นแบบพีเรียดแบบถือว่าคร่าวๆหน่อยก็แล้วไม่ต้องละเอียดมากเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงก็แบบอยากจะแยกให้เพื่อนๆเข้าใจว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคก็เพลงบลูเราก็ประวัติคร่าวๆเนาะมันก็เกิดจากคนขาวทางนี้เล่าประวัติออกล่าอาณานิคมก็คือสำรวจมากกว่าสำรวจหาพื้นที่ใหม่ๆดินแดงใหม่แล้วก็ไปเจอทวีปอเมริกาอันนี้พอไปเจอทวีปอเมริกาเนี่ยเข้าไปเขาก็เข้าใจว่ามันคือทวีปอินเดียมันคือประเทศอินเดียใช่ป่ะแล้วเข้าไปเจอชนพื้นเมืองของอเมริกาทวีปอเมริกาก็เลยเรียกว่าเป็นอินเดียนอินเดียนเป็นอินเดียนอันนี้พอเขาเข้าไปเพื่อที่จะไปปรับพื้นที่ไปสร้างอาณาจักรเขาก็ไปเอาคนแอฟริกันคนดำแอฟริกันมาเป็นทาสที่อเมริกาอันนี้คนแอฟริกันเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ในสภาพที่โดนกดขี่แรงแค้นแล้วก็เป็นทาสนะมันก็ต้องระบายอารมณ์ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าคนแอฟริกันเนี่ยเขาเล่นดนตรีโดยการที่แบบมาจากริทึมเกิดมีจังหวะเขาจะแบบดีมากไงคือริทึมนำในชีวิตเลยริทึมนำในชีวิตซึ่งต่างกันคือคนผิวขาวที่เมโลดี้ที่เขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมอันนี้พอคนผิวดำแอฟริกันที่เป็นทาสผนวกกับเรื่องของริทึมแล้วก็ร้องเพลงออกมาอย่างความหวยหวนแบบก็เกิดมันเป็นเรียกว่าดนตรีบลูส์ก็คือมันถึงเป็นที่มาเขา feeling blues เหมือนรู้สึกแย่รู้สึกแบบชีวิตรันทดปลดปล่อยความรู้สึกประมาณอย่างนั้นใช่ไหมเขาปลดออกมาปลดปล่อยความรู้สึกจากนั้นคืออะไรต่อจากนั้นอาจารย์นัดว่าไงครับมิสซิสซิปปีครับก็คือท่านเริ่มเล่นดนตรีแล้วก็มีวัฒนธรรมผสมเข้ามาจากของคนขาวมีเรื่องความรู้เรื่องดนตรีเข้ามาบ้างก็มาปรับกลายเป็นดนตรีบลูส์ก็เริ่มจากการปรับทุกข์ปรับอะไรจากไลไฟตามไลไฟใช่ไหมที่แบบก็เรียกว่าเป็นแพลนเนี่ยอธิบายเพิ่มคือมิสซิสซิปปีมันมีเป็นดินเป็นแบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำพอมันมีปากแม่น้ำเนี่ยและท่ากูอุดมสมบูรณ์เขาก็เลยปลูกฝ้ายกันเป็นสร้างไร่ไฟประกอบกับยุคนั้นอเมริกากำลังแบบก็ขยายประเทศใช่ไหมครับก็มีการแบบต้องทำอุตสาหกรรมฝ้ายเอาไปใช้ในการขยายประเทศก็เลยมีท่าเยอะตรงนั้นเพราะว่ามีไร่ไฟก็ต้องมีคนงานอะไรอย่างเงี้ยคนงานก็เลยแชร์กันเฮ้ยผมมีเรื่องหนักเรื่องนึงอยากให้ไปดู Seven Years Slave มันจะตอบจองตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็พอมิสซิสซิปปีเป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่นัทบอกใช่มั้ยว่ามันก็มีการรวมเพลงแบบกอสเปลเพลงแบบทางศาสนาเพลงทางวัฒนธรรมต่างๆของคนแอฟริกันเอาริทึมผสมทำไปทำมาก็
เริ่มมีความรู้บอกคนขาวก็เริ่มกลายเป็นบลูมากขึ้นทีนี้ถ้าช็อตคัทเข้ามาสู่โลกของกีตาร์ในช่วงมิสซิสซิปปีกระชับเข้ามาหน่อยเดียวโลกกีตาร์ก็คือเพื่อนๆก็จะเริ่มได้เห็นว่าจะเริ่มมีคนดำคนดำใส่หมวกคือเล่นกีตาร์โป่งตัวเดียวที่เขาเรียกว่าเดลต้าบลูซึ่งอีกคำหนึ่งของฝรั่งที่เขาเรียกคันทรีบลูก็คงจะหมายถึงว่าคือเล่นด้วยกีตาร์คนเดียวร้องแล้วก็อาจจะแบบเล่นกรุ๊ปได้อะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นการโชว์เดี่ยวแล้วก็ร้องเพลงบลูที่เราฟังเนี่ยระบายแล้วก็ทุกคนก็จะมีลูกเล่นสไตล์ตัวเองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในยุคนั้นเพื่อนก็อาจจะรู้จักที่เราคุยไปแล้วในเทปโอกาสของเราจนสั้นซึ่งยุคนี้ก็จะมีคนยังเก่งอยู่หลายคนผมจะเล่นให้เพื่อนฟังนิดนึงด้วยก็คือจะมีอาจจะชื่อชารีเพนตันคนนี้ก็คนหนึ่งนะแล้วก็โรเบิร์ตสันนี่ก็ดังมากคนนี้คือซันเฮาส์ซันเฮาส์มีใครอีกไหมไอ้คนนั้นทีนี้ยุคนั้นขยายความที่อาจารย์โจเรียกว่าเดลต้าบลูเดลต้าก็คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำครับมันก็ลิงก์ไปที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีคนนี้คนหนึ่งที่ผมจะเล่นคืออยู่ในยุคเดียวกันคนนี้ประมาณปี1952ได้เลย1950ก็คือชื่อบิ๊กบลูอะไรนะบูซี่เบิร์สเนี่ยก็จะมีเพลงเนี้ยเราอาจจะเคยได้ยินเพราะมีมือกีตาร์โลกอย่างเดลต้าตันมาโคเวอร์ซึ่งก็คือเป็นเดลต้าบลูชนิดนึงใช่ใช่ใช่คือยูนัสเกียร์กีตาร์ป่องตัวเดียวนะครับมีหมดเลยคาร์โมนี่เมโลดี้ริทึมคอร์ดโซโล่เพลงนั้นคุ้นๆมากเพลงชื่ออะไรเฮ้เฮ้เพลงนี้เป็นเพลงเก่าของคนนี้เฮ้ยผมชอบชุดนี้มากเลยอ่ะชุดแคปตันอันปาร์กอันนี้ใช่ใช่ก็คือต้องอย่างที่พีทบอกก็คือต้องซ้อมแบบเหมือนต้องซ้อมควบคุมหมดเลยคือต้องเอาอยู่คนเดียวผมว่ายุคนั้นเขาคงเหมือนมันยังแบบแต่ละเมืองแต่อะไรมันติดต่อกันยากครับทุกคนก็คือพัฒนาสิ่งที่ตัวเองแบบเจอค่อยๆ ค้นหากับกีตาร์ตรงทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับใช่ใมันก็เลยเดเวล็อปมาเป็นแบบพิธีแบบเนี้ยแต่หนึ่งช่วงเดลต้าบูผมเคยนั่งฟังพวกเดลต้าบูเก่าเนี่ยคือบางทีแบบทำไมมันเหลื่อมไปเหลื่อมมาบางทีแบบแต่ว่าเขาเล่นด้วยแบบฟิลอะมันไม่ตรงแบบบาร์แบบเสมือนไปแต่มันมาจากฟิลหมดเลยมันจะมีฟิลเลย์แบ็คฟิลต่างหมดเลยมันอาจจะว่าเขาเล่นคนเดียวด้วยแหละครับยุคนั้นคือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เป็นอะคาเดมิกแล้วก็เหมือนใช่เหมือนความรู้ตีไม่รู้ว่าเล่นรวมกันจะต้องเล่นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนดำมันก็พื้นฐานมาจากทาสไม่ได้มีการศึกษาดนตรีแบบที่คนขาวจากยุโรปศึกษาคลาสสิกมาอะไรเงี้ยคือที่เราฟังดนตรีบลูยุคนั้นโดยเพราะความรู้สึกนี่ต้องชัดเจนมากคือต้องเอาคนดูอยู่ในความรู้สึกคือมันต้องฟิลต้องจัดมากผมว่าต้องจัดมากแล้วก็ซึ่งเทคนิคเรื่องมุกอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแปลกต้องไม่เหมือนคนอื่นต้องมีรูปแบบงั้นคนจะคือคนจะรู้สึกว่าต้องตามมาดูคนนี้เพราะว่าคนนี้เหมือนพิเศษเป็นความพิเศษไม่มีการเรียนสมัยก่อนคือทุกคนต้องมีเทคนิคต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะตัวใช่เฉพาะตัวถือว่ายากสมควรให้เพื่อนลองฟังอ่ะคราวนี้เราก็มาต่อไปทีนี้มันมีรอยต่อคือแล้วพูดรวมๆเขาจะบอกว่าเป็นอะไรนะ move to the city blue move to the city ก็คือจากมิสซิสซิปปีเนี่ยก็ Delta Blues เกิดการขยายเข้ามาสู่ในเมืองใหญ่ก็เป็นพวกชิคาโกเป็นนิวออร์ลีนตามที่ต่างๆอันนี้คือรอยต่อเราก็จะพูดถึงศิลปินคนหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่เราเป็นก็เรียกว่าเป็นหัวหอกเลยก็ได้ของชิคาโกบลูส์ก็คือใครนะบัดดี้วอเตอร์คนนี้บัดดี้วอเตอร์สำคัญยังไงมั้งก็คือเป็นคนแรกใช่ไหมที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นในบัดดี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหนังประกอบด้วยครับมีเรื่องชื่อเรื่องคาดิแลกเรคคอร์ดเรื่องนี้คือบัดดี้วอเตอร์เนี่ยคือตามประวัตินี่ยกกีตาร์ออกมาจากไฟฟ้าเดินตามทางรถไฟเข้ามาในเมืองชิคาโกเลยก็คือหยิบกีตาร์ป่งมาแล้วครับแต่ว่าไปเจอแอมพลิฟายเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ครับนี่แหละคือคนนี้แหละคือต้นแบบเขาเรียกบิดาเลยนะใช่ครับแล้วก็มือกีตาร์ที่เคยเป็นลูกวงเขาน่าจะเป็นเหมือนคนที่เล่นด้วยคือบัตติกายถ้าจำไม่ผิดที่กีตาร์ที่เป็นจุดๆใช่ไหมใช่จิมมี่โรเจอร์ใช่ใช่พวกนั้นอ่ะคราวนี้คุณนัทมีเพลงอะไรจะเล่นให้ฟังเพื่อนๆฟังกันเพลงดังก็เพลงอะไรอ่ะฮูชิคุชิแมนคลิปมันก็จะเป็นอย่างนี้ลิฟต์มาใช้ครับคือเริ่มมีลิฟต์ใช่เป็นคือเขามีวิลลี่ดิกสันเข้ามาช่วยมัตติวอเตอร์ทำวิลลี่ดิกสันก็เจ๋งนะใช่ครับเป็นมือแต่เป็นเบสครับ
เพราะว่าแต่ก่อนดับเบิลเบสเขาก็เอามาใช้ในนิเนพิธีเนี่ยในช่วงนั้นอันนี้จากที่ฟังเล่ามามันเริ่มเปลี่ยนจากการที่เป็นท่ากดดันแล้วก็เริ่มมีความสนุกสนานขึ้นแหละใช่เริ่มเข้าบาร์เริ่มเข้าไนท์คลับใช่ไหมเริ่มมีการแสดงแล้วใช่ไหมดนตรีบลูที่เปลี่ยนจากความเศร้าก็เริ่มสนุกความสนุกลงไปเหมือนช่วงชิคาโก้นี่เหมือนจะเลิกทาสแล้วแล้วก็เหมือนคนดำนี่ก็จะแบบว่าฉันได้อิสระแล้วแต่งเพลงแบบว่าโอ้โหถ้าลองแปลเนื้อเพลงอยู่นี่แบบว่าสนุกสนานเลยใช่เลยเพราะว่าอย่างตอนที่เราเล่นเปิดรายการเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่อันนี้มันเริ่มแบบกลายเป็นบลูแจ๊สมันก็แบบอันนี้เดี๋ยวไปปลายค่อยเข้ามาเป็นบลูแจ๊สมีช่วงไหนไหมของเดียวยังเดี๋ยวค่อยเล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไล่มาแล้วกันเพราะว่ามันจะมีอะไรคาบเกี่ยวคราวนี้พอเราพูดถึงบูดี้วอเตอร์เนี่ยก็คือบิดาเนี่ยก็คือคนที่ตามหลังมาเนี่ยที่เราฟังในมือกีต้าร์ทั้งนั้นเลยที่เราฟังทุกคนไม่ว่าจะเป็นลิคับสั้นบีบีคิงเนี่ยคือจะเป็นรุ่นหลังที่มาต่อจากตรงนี้ซึ่งถ้าผมสรุปฟังคืออย่างเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่ดังๆก็คือที่เขาเรียกว่าทีคิงอ่ะ3คนก็จะมีใครบ้างบีบีคิงเอลเบิร์ตคิงเฟรดดี้คิงมีเพลงเฟรดดี้คิงเพลงนี้เพลงนึงที่น่าสนใจที่เขาถือว่าเป็นเพลงที่ผมเห็นมือกีต้าร์ทุกคนว่าเป็นซีวีเลวอนลิคับสั้นเอามาเล่นหมดที่มันชื่อเพลงอะไรนะจำได้ไหมฮะที่แปลว่าหลบ Hideaway Hideaway เขาก็จะมีลิฟต์มีอะไรอยู่ใช่เพลงนี้อีกมีอะไรเยอะเพื่อนๆลองฟังดูเพลงนี้เป็นเพลงครูที่ถือว่าทุกคนน่าจะไปฟังดูเพราะเล่นกันหมดเลยเพลงนี้นะแต่ว่าหัวใจสำคัญของเวลาเล่นบลูเนี่ยก็คือเป็น12บาร์บลูใช่เป็นคอร์ดดอมิแนนต์หมดไงใช่ดอมิแนนต์หมดจะจริงคนแรกที่กำหนดเป็น12บาร์นี่คือโรเบิร์ตจอห์นสันครับคือถ้าย้อนกลับไปตรงเดลต้าบลูเมื่อกี้คือบางคนเล่น9บาร์บ้างบาร์ตามเนื้อร้องครับแต่โรเบิร์ตจอห์นสันเป็นคนแรกที่กำหนดให้เป็น12บาร์เพราะว่าเพลงเขาส่วนใหญ่จะเป็น12บาร์ก็เลยทำให้เป็น12บาร์กลายเป็นเทรดิชั่นไปแต่ว่าก็เป็นดอมินานทั้งหมดเป็นคอร์ดเซเว่นทั้งหมดแล้วก็จะมีคิงอีกที่เราคุยคือบีบีคิงคนนี้แหละที่ทุกคนจะต้องรู้จักเพลงอะไรนะมีทวีตก่อนทวีตก่อนวันนี้จะลองแจมมาดูสักหน่อยก็ได้มีขอดอะไรบ้างคือต้องบอกงี้ว่าเพลงเนี้ยมันต่างกับเพลงอื่นเพราะว่าเป็นไมเนอร์บลูใช่ไหมนี่คือชอบอย่างหนึ่งนะคือพอเป็นไมเนอร์บลูแล้วมันมีความกลมกล่อม
ของของโทนเสียงของคอร์ดต่างๆมันมีทั้งไมเนอร์แล้วก็เมเจอร์แล้วก็โดมิแนนต์ใช่แล้วก็กลิ่นทางเดินคอร์ดเนี้ยรู้สึกว่าเป็นทางเดินของบีบีคิงเลยรู้สึกได้นี่คือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยแล้วพอเป็นความไมเนอร์ความบู๊ของบลูส์มันจะดูสุขุมขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้ตรงที่เราในห้องประมาณถึงเปลี่ยนเป็นเมเจอร์เนี่ยมันมีไมเนอร์แล้วมันหักเมเจอร์นะตรงนี้เท่เห็นไหมมันสเปนนิดหน่อยอย่างเงี้ยตรงบีบีคิงอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากบลูปกติแล้วเอามาแทรกเข้าไว้แล้วก็รายการมันรู้สึกเอ้ยกลิ่นนี่มันคือของบีบีคิงทั้งเดินคอร์ดแต่ยุคเมโลดี้มีความหวานขึ้นหวานหวานขึ้นใช่แต่ยุคเนี้ยที่เป็นบลูแบบไมเนอร์บลูยุคของบีบีคิงเนี่ยคือในส่วนหนึ่งมันจะมีคำว่าพวกกอสเปลบลูเข้ามาผสมด้วยนะมันจะคือเพลงบีบีคิงหลายเพลงจะมีพวกกอสเปลบลูเข้าผสมอยู่พอสมควรเลยละกอสเปลก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับใช่เป็นเพลงแบบศาสนาเพราะว่าเขาจริงๆมันเป็นเส้นขนานกันมาคู่กันเลยคือในเรื่องบทสารพวกนี้ก็จะมีอะไรที่แทรกเข้ามาบางทีก็หาอ่านเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะบางทีจะเป็นวัฒนธรรมเข้ามาด้วยเป็นอะไรเงี้ยหลายอย่างเพลงบีบีคิงก็จะแบบเจอขอดดิมเยอะขอดดิมมันจะคล้ายๆกับทางเดินคอร์ดพวกกอสเปลวิธีการร้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วทางเดินคอร์ดอย่างที่นัทบอกว่ามีดิมินิชมีทูไฟอะไรเข้ามามันก็จะไปเอียวกับพวกนิวออร์ลีนแจ๊สดิแต่ถ้าใครไปเสิร์ชใน YouTube แล้วเสิร์ช BB King แล้วดูว่าถ้าเจอ BB King เล่น Far Beyond The Sun นี่ก็ใช่เขาเรียกว่าสับตลกสับตลกหรือตั้งใจทำด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าใจบิดนะใช่รู้สึกเคยเห็นทำตรงเลยนะผมเคยดูเลยรู้สึกแปลกใจตรงเลยพูดถึง BB King มันจะมีที่น่าสนใจกันคือปกติบลูส์เนี่ยเราจะเล่นเพนทาโทนิกเยอะแล้วทุกคนก็จะเล่นไอ้บล็อกเนี่ยครับสมมติเป็น E ซึ่งไอ้บล็อกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาจากเฮนดริกอะเป็นคนแรกๆที่เล่นย้ำอยู่ที่เดียวทุกเพลงเล่นอยู่ไอ้บล็อกเนี่ยบ่อยๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมว่าทุกคนก็จะเล่นเพลงอยู่ที่บล็อกแต่บีบีคิงจะมีบล็อกของเขาที่เขาชอบเล่นแบบอะไรมันจะเป็นบล็อกใช่ๆมันเป็นบล็อกที่มาจากคอร์ดพวกไมเนอร์บล็อกอะไรอย่างนี้แทนเนี่ยเพราะอัลเบิร์ตคิงก็ใช้นะแต่อัลเบิร์ตคิงจะเล่นเป็นอะไรครับซึ่งถ้ามองรูปฟอร์มิโจเนี่ยเป็นไทรแอนเลยใช่ใช่มันก็จับคอร์ดดิมิเนอร์นี่ไงใช่แม่ก็มาเนี่ยใช่ถ้าที่ผมเล่นเมื่อกี้บล็อกมันคือ E minor ถูกมั้ย E minor triad ใช่มั้ยแล้วก็เติมใช่แล้วรอบตัวเนี้ยเราจะเลือกใช้ได้อีกนะครับอยู่ที่สไตล์คืออันนี้ก็น่าสนใจคือหมายถึงว่า BBB King ก็จะเล่นไอ้บล็อกเนี้ยฟอร์มเนี้ยเชฟเนี้ยซึ่งจริงๆถ้ามองเป็นเชฟพันธุ์นิกมันก็คือเป็นเชฟที่แบบเป็นไอ้ฟอร์มที่คนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่อ่ะเนาะมันเป็นแต่ว่ามันจากอันเนี้ยเชฟนึงใช่มันจะเยื้องกันไงใช่มั้ยมันเลยยาก BB King เล่นจนเหมือนทุกคนตั้งชื่อว่า BB King บ็อกซ์อ๋อกล่องของ BB King เพราะว่าคนเห็นก็เล่นแค่3นี่จริงๆมันคือทั้งบ็อกซ์มันจะยากกว่าบ็อกซ์ที่เมื่อกี้ที่พี่พูดคือเป็นบ็อกซ์เป็นแค่ของเชฟจริงๆไอ้บ็อกซ์ของ BB King มันมีจริงๆมองมันออกเต็มเดียวเลยด้วยซ้ําถูกมั้ยแต่ BB King แบบเจ๋งตรงนี้ว่าเขาโน้มันมีแค่5ตัวตรงนี้แต่เขาเล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่แบบไม่ได้ต้องการเรนจ์ใช่ไหมเพราะอย่างบล็อกที่เราเล่นประจำมันจะมี3ออกเต็มมันเลยมีลูกเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่บีคิงมันคือเนื้อๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าพูดถึงบีบีคิงมีลูกนึงลูกประเภทแบบว่าลูกแบบแค่เนี้ยย้ำไหนนัดเต้นเนี่ยต้องสั่นนิ้วสั่นนิ้วแบบนี้ด้วยต้องสั่นแบบอย่างนี้ต้องใส่แหวนเยอะๆใส่แหวนเยอะคือคนพูดนี่ถ้าเราอ่านประวัตินะครับเพื่อนๆไปอ่านประวัติแต่ละคนเนี่ยก็คือชีวิตไม่ได้สุขสบายนะคือเหมือนที่เราบอกไล่ฝ้ายทำงานจนมือเนี่ยกว่าจะได้จับกีตาร์หรืออะไรไงบางทีโหลำบากแต่ว่าความลำบากเนี่ยก็คือทุกอย่างก็คือเขาก็เอามาใช้กับดนตรีได้ด้วยแง่มุมมองชีวิตหรือความสนุกอะไรเงี้ยเขาก็เอามาเป็นเสียงดนตรีซึ่งเวลาเราฟังแล้วล่ะคือดนตรีบลูที่เรารู้สึกคือมันจริงไงมันเป็นความรู้สึกจริงๆใช่สิ่งที่อยากจะบอกอ่ะคือนอกจากฝึกก็คือมองเรื่องทฤษฎีมองเรื่องสเกลอะไรก็แล้วแต่แต่คีย์สำคัญก็คือว่าอารมณ์อารมณ์ที่ดันสายหรือว่าดีดออกมาตอนนั้นน่ะมันแค่โน้ต2โน้ตอะไรพวกเนี้ยมันใช่ต้องลองหาฟังดูนะใช่ต้องฟังนะก็ต้องฟังแล้วก็มีโอกาสก็ไปมิสซิสซิปปีหน้าจองเรือไม่รถไฟฟ้าผ่านแล้วมิสซิสซิปปีคาราโอเกะเนี่ยก็พอหลังจากอันนี้ผมเชื่อมรอยต่อให้อะไรกันพอ
ุดหนึ่งเนี่ยที่เราพูดถึงอันหนึ่งเนี่ยคือเท็กซัสบลูอ๋อเท็กซัสบลูเท็กซัสบลูเนี่ยถ้าหนีไม่พ้นเลยคือหนีไม่พ้นใครครับก็ต้องเป็น SRV คือเขาอยู่ที่เท็กซัสจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ซับรูมก็เป็นชื่อกว้างเพราะ SRV ก็คือยังอยู่ในกลุ่มของชิคาโกเหมือนกันนะใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่า SRV เนี่ยเขาเป็นคนเท็กซัสเท็กซัสจะมีหลายคนนะอีริกจอห์นสันก็ใช่นะเป็นคนเท็กซัสนะเขาถึงได้แต่งเพลง SRV ไงคือเขาคงรู้จักกันว่าคนแรกๆที่ทำให้เหมือนโลกรู้จักสไตล์พวกเท็กซัสคือจอห์นนี่วินเทอร์อ๋อใช่คนนั้นก็มันหมายถึงว่ามันจะมีความแบบเป็นเท็กซัสครับคือผมรู้สึกว่าเท็กซัสบลูมันเป็นบลูส์คนขาวเพราะว่าเท็กซัสทางใต้นี่แบบถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์อเมริกาคือเหยียดผิวแรงไม่เอาทาสใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนประวัติธรรมที่เกิดจากคนขาวครับใช่มันบลูเท็กซัสมันจะมีในมุมผมนะมันจะมีความบู๊คือไปดูจอห์นนี่วินเทอร์เล่นนี่แบบโอ้ยบู๊แหลกแล้วแบบเล่นเร็วคมเป็นพายุอะเล่นกันเป็นพายุใช่ไหมครับแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่สตีฟวีเลวอนเล่นรู้สึกว่ามันก็มาจากจอห์นนี่วินเทอร์ไม่มากก็น้อยใช่ใช่มันเป็นเหมือนกับพลังงานบางอย่างที่มันจะต้องแบบดนตรีแบบนี้จะต้องมีความดิบความดิบใช่ใช่ความดิบอย่างนี้ต้องมีแต่พอเป็นเท็กซัสมันก็จะจบตรงประมาณช่วงประมาณอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเป็นเลวอนเล่นเลวอนเล่นจอห์นนี่วินเทอร์อย่างที่พี่บอกเลยเงี้ยแต่ว่าจุดที่คาบมาอ่ะพอเราฉลับไปที่เท็กซัสระดับหนึ่งแล้วเราก็กลับมาที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ก็คือจุดหนึ่งที่ว่าเขามีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างคู่ขนานกันมาเป็นพวกกอสเปลแล้วมีบลูอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าจัมบูนี่อันนี้แหละก็จริงอันนี้มันจะมาในช่วงแรกคือยุค50ถ้าคนดังๆเลยเนี่ยทุกคนน่าจะเคยฟังครับทีมอนวอล์กเกอร์ทีมอนวอล์กเกอร์ก็คือช่วงนั้นนี่แบ็กอัพคนที่เล่นให้ออสตาร์บูในยุค50ก็จะเป็นคนที่เล่นแจ๊สครับคนที่เล่นแจ๊สมาเพราะฉะนั้นถ้าฟังจัมบูสังเกตคือจะมีกลิ่นของสวิงเยอะมากครับคือฟังแล้วจะสับสนว่าแจ๊สหรือบูแจ๊สหรือบูกันแน่อันนี้คือฟังแล้วถูกแล้วครับต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็คืออย่างเรื่องคอร์ดก็จะต่างจากบูเทดิชันปกติครับก็ปกติจะใช้ดอมิเนนต์กันใช่ไหมแต่อย่างจัมบูจะใช้เป็นซิกครับคอร์ดหนึ่งจะเป็นซิกตลอดเลยครับมีเหตุผลไหมหรือว่าเป็นสไตล์ซาวเขาผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่เล่นแจ๊สมาเล่นนะครับเพราะว่าใช่เป็นคอร์ดซิกแล้วกีตาร์ต้องเป็นสีแบบนี้ด้วยปะกีตาร์ต้องเป็นสีอันนี้แซวเลยครับแล้วก็แซวจุดสำคัญจากกีตาร์สวยกีตาร์สวยจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือบาร์ที่9แล้วก็บาร์ที่10เนี่ยเขาจะไม่เป็นคอร์ด5อ๋อเหรอแล้วก็ไปคอร์ด4เขาจะเป็น2ไฟท์แทนครับอ๋อเป็นแจ๊สเลยลองเล่นได้ครับการได้จะฟัง1 2 3 4แก๊งคนขาวมาเล่นทีตอนประมาณ1980นะครับแก๊งนี้ก็จะมีความเป็นบีบ็อบมากขึ้นเข้าไปอีกครับเพราะว่ามือกีตาร์ส่วนใหญ่ในยุค80ที่เล่นจัมบูเนี่ยพวกนี้จะอยู่ที่เวสต์โคสต์นะครับเป็นโคสต์แคลิฟอร์เนียก็จะฝึกบีบ็อบไลน์อย่างปาร์เกอร์อันนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันมันก็คือมาช่วง50เหมือนกันแหละใช่ครับเป็นช่วงนั้นใช่ไหมครับก็จะไม่ค่อยเน้นพวกรูปดันสายพวกอะไรจะเป็นพวกแอปโพสโน้ตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยขอดูรูปแบบว่าเป็นโซโล่แบบเขาก็ไม่ได้แบบสวิงเป็น2 4มากใช่ไม่ใช่2 4มากครับก็จะมือขวายังมีความเป็นชัฟเฟอร์จะไม่เหมือนแจ๊สที่จะเป็นสเตทเอทอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีความเป็นชัฟเฟอร์แต่จัมบูเนี่ยถ้าเอาจริงคือเราไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่นะถ้าทั่วไปใช่ไหมถือว่าเป็นสไตล์ที่คนไทยก็จะไม่ค่อยคุ้นมากเท่าไหร่ใช่ก็ลองหาฟังดูได้จัมบูแต่ว่ามันมีเรื่องที่พอนัทบอกคาบเกี่ยวกันก็มาเป็นเรื่องของบลูแจ๊สใช่ไหมว่าเป็นยุค50เหมือนกันเลยก็คืออย่างเพลงแรกที่เราเล่นเป็นชื่อเพลงอะไรพี่ดิบิลลี่เบาบิลลี่เบาใครนะอันนั้นเป็นของชาร์ลีปาร์เกอร์เดียวเป็นคนแจ๊สถามหน่อยแล้วชาร์ลีปาร์เกอร์นี่เกี่ยวอะไรกับ
ปีเตอร์พาร์เกอร์ต่อยยายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไมเคิลสโคฟิลด์เดี๋ยวต่อยยายให้ดูก็จริงๆช่วงนั้นเนี่ยก็ที่เราบอกว่าพออะไรนะ move to the city ใช่ไหมมันก็เริ่มแบบกระจัดกระจายกันไปเต็มเหนียวเลยบางกลุ่มก็อยู่นิวออร์ลีนส์มาพัฒนาเป็นบิ๊กแบนด์เป็นสมัยก่อนบิ๊กแบนด์ก็เป็นวงแบบวงใหญ่นะแล้วก็เล่นบลูก็ปกตินะครับแต่ยังไม่มีคอร์ดเชนอะไรมากมายจนกระทั่งแบบว่ามาเจอพี่ท่านชาลีปาร์เกอร์เข้าไปเนี่ยเปลี่ยนทูไฟกระจุยเลยคือเขาเริ่มมีความท้าทายตรงที่ว่าแบบว่า1เพลงต้องเร็ว2คอร์ดต้องเชนเอาคอร์ด2คอร์ดไฟก็ลองดูทฤษฎีดนตรีผสมมันก็จะมีการแบบว่าเช่นแบบว่าเป็นคอร์ดแบบ1 2 1 2 3 4ส่วนแล้วจริงๆในเพลงสแตนดาร์ดเนี่ยเพลงแจ๊สที่เป็นบลูส์แจ๊สเนี่ยมันสามารถวาริเอชันคอร์ดได้บาร์เลยใช่ครับซึ่งแต่ละคนจะมีเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนักดนตรีสไตล์บลูส์แจ๊สเนี่ยเขาจะต้องมีเพลงบลูเป็นเพลงเก่งแต่ละคนเทเรียนมังก็มีบลูมังก็ว่ากันไปก็ต้องไปศึกษาดูนะเพราะเพลงแต่ละคนก็คือเป็นระดับนักแต่งเพลงด้วยใช่ใช่ไม่ใช่นักเต้นอย่างเดียวส่วนอีกงานนึงเนี่ยที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยก็คือ Gospel Blue คือ Gospel Blue เนี่ยสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยคือตัวละครนึงที่ผมว่าเจ๋งๆเลยนะอยากให้ลองฟังคือเลชาวอ๋อเลชาวก็เริ่มเป็น Gospel ใช่มั้ยเลชาวแล้ว Blue เนี่ยเหมือนตอนแรกที่นัทบอกว่าเดี๋ยวมี9บาร์มี8บาร์มีอะไรเงี้ยมันมีทางเดินคอร์ดนึงที่แบบเขาชอบใช้กันมากเลยเป็น8บาร์บลูใช่แต่ฟังแล้วดูแบบเฮ้ยมันเป็นบลูใช่ไหมเขาที่เราใช้มี82อะไรก็ใช่ใช่แต่ละอย่าง16ก็มีแบบ16ก็มีแล้วก็เป็นแบบว่าทีนี้คอร์ดที่เขาใช้จากเดนเวอร์ดามินันเนี่ยพวก Gospel Blue ชอบใช้เป็นเมเจอร์อ๋อเดี๋ยวลองฟังดูว่าเป็นไงนะเจอบลูคือใช้เป็นเทรนดิกเมเจอร์ไม่ใช่เป็นเทรนดิกก็อีกคัลเลอร์หนึ่งอีกคัลเลอร์แล้วเหมือนมันมีเหมือนกับว่าเราได้ยินเขาเรียกมูฟเมนต์ของคอร์ดนะครับจาก A major ไป A dominant 7แต่มันถ้าเล่นดีๆเราก็เหมือนมันก็เล่นเมเจอร์เพนเทรนดิกแล้วก็ไปเล่นมิสโซลิเดียนนะครับแล้วมันก็เข้ามันก็มีแบบคอร์ดดิมินิชที่เป็นพาสซิ่งใช่ก็เป็นแฟลตไนน์แฟลตไนน์ได้แล้วก็มีตรงที่เป็นD minor C C minor ตอนนี้ก็มีเหมือนเป็นไม่ต้องไปถึงได้แล้วก็เป็น1 6 2 5ปกติเลยคือสีของคอร์ดจะมีเยอะขึ้นเพราะทําให้เวลาโซโล่ก็เหมือนเล่นคอร์ดโทนแล้วมันเติมสีให้ improvise ถึงแนวได้มากคุณแม้ไอ้ทางคอร์ดนี้มันจะมีถ้าเกิดว่าใครฟังจอห์นเมเยอร์เจอเพลงอ๋อเออเพลงอะไรนะแอมก่อนนะไฟเนาะที่อยู่อ๋อเขาใช้คอร์ดชุดนี้ใช่ไหมใช่เขาใช้คอร์ดชุดเดียวที่พวกเลชาร์ดใช้เลยครับเมื่อกี้ที่พูดตอนช่วงหนึ่งของเทปตอนแรกๆอ่ะมีพูดถึงเฮนดริกด้วยแล้วจริงๆแล้วมันก็มีศิลปินที่ออกมาแนวหน้าอีกหลายๆคนเลยในรุ่นใหม่ๆที่ก็เติบโตมาจากการเล่นบลูส์เช่นใครบ้างก็จริงๆหนึ่งก็เลยคือเฮนดริกใช่ไหมครับจิมมี่เฮนดริกคือเฮนดริกเนี่ยเพลงเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเขาเรียกไซคิเดลิกมิวสิกในยุคนั้น60ใช่ไหมครับจะสวนแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นบูส12ห้องจ๋าๆแต่มันก็มีเพลงที่เป็นบูส12ห้องอย่าง Red House ใช่ไหมครับเป็นบูส12ห้องแต่เพลงอื่นๆก็เบสมันเป็นบลูเพราะหลายๆเพลงเขาก็คือมันเป็นโดมิแนนต์คอร์ดแบบอะไรเงี้ยคือ7 sharp 9ที่เขาเล่นในคอร์ดกันเพลงก็เป็น
จะมีความเป็นบลูส์อยู่ใช่ไหมครับมันจะมีอย่างอะไรนะแต่จะมีโคเคนที่เป็นแบบจริงๆคือของ JJ Kell มั้งใช่ไหมแต่จำไม่ได้แต่หมายถึงว่าเนี่ยก็เป็นเพลงที่ไม่ได้เป็น from 12บาร์บลูส์แต่ฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นบลูส์ใช่ไหมครับคือวันนี้เราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นมามีเดลต้าบลูมีแบบแล้วก็คิงที่ก็เรียกว่า3 King ก็คือที่มีคนดังๆที่เพื่อนๆอาจจะไปหาความรู้เพิ่มอย่างAlbert King Albert King ก็เป็นอะไรนะเพลงนี้นะรู้จักไหมอ๋อ Born in the Bad Side ลิปอย่างเงี้ยจะยุ่งกับคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะสนใจบลูก็ฟังย้อนมาก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาถึงรุ่นใหม่เพราะส่วนใหญ่คนจะรู้จักรุ่นใหม่อย่างโจมาโนซ่าแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าคนยุคเก่าเนี่ยคือพวกนี้คือใช่ไหมต้นแบบของเสียงโจมาโนซ่าเคนนี่เวลเคนนี่เวชัฟเฟิลใช่นี่คือคนรุ่นใหม่ที่เขาจะรู้อันนี้ก็เป็นเริ่มโมเดิร์นบลูใช่ยุคปัจจุบันเนี่ยต่อจากโจมาโนซ่ามีที่มีฟิลิปซอสแล้วก็มีเคิร์ฟเฟลชเลอร์อิเลเกลอิเลเกลแล้วก็คาร์ดจูเนียสารพัดเลยแม้แต่ลายของเพลง Red Hot Chili เนี่ยก็เป็นบลูมากเลยนะใช่ถึงมือกีตาร์ก็เล่นออกเป็นเด็กแหละเหมือนเธอเจอเด็กๆคนหนึ่งที่ตัวอ้วนใหญ่ๆคิงฟิชคนนั้นฟิชก็เก่งนะก็เก่งมากคือโน้ตมันออกมาแบบชัดเลยมันเป็นบลูเขามีจิตวิญญาณของบลูอยู่สรุปได้อย่างนี้ถ้าเราเล่นดนตรีร็อกดนตรีร็อกแอนด์โรป๊อปฟิวชั่นอะไรที่เราเล่นฟังทุกวันเนี้ยไม่ใช่คลาสสิกนะทุกวันเนี้ยที่เราฟังอยู่คุณควรศึกษาดนตรีบลูเริ่มต้นคุณจะได้หลายๆอย่างใช่แม้แต่แจ๊สก็มาจากบลูใช่ไหมแล้วพูดถึงบอกเขาเรียกอะไรซูเปอร์สตาร์คนแรกๆของโลกอย่างเอลวิสก็ดังมาจากเพลงที่เป็นบลูใช่ไหมเจลฮาวส์ร็อกก็เป็นบลูสองว่างใช่ไหมมันอยู่ในทุกอย่างจริงๆใช่ที่ผมขยายความแบบที่ดีพูดนี่ก็คือว่าพอเราฟังคือให้ฟังเรื่องของภาษาคือภาษาสำเนียงอ่ะคือเราอาจจะไม่ต้องเหมือนทั้งหมดแต่เราต้องจับสำเนียงตรงนี้ได้เพราะรสชาติล็อกบลูเป็นแบบนี้นะมีกลิ่นสำเนียงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้การฟังแล้วก็ฟังไล่ดูนะทั้งประวัติเพลงทั้งศิลปินที่เราคุยกันเนี่ยก็น่าจะได้ความรู้ระดับนึงก็ถ้าอยากให้เราเจาะเรื่องอะไรก็ครับส่งคำถามหรือว่าอยากให้ทำเรื่องไหนก็บอกมานะครับก็จะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะครับก็สุดท้ายคือฝาก Facebook ชื่ออะไรครับพี่ดีกีตาร์ไทยออนไลน์ YouTube ก็กีตาร์ไทยออนไลน์เข้าไปที่ guitarthai.com นั่นแหละครับเราก็จะมีข้อมูลต่างๆนานที่เราเก็บไว้ให้ทั้งหมดนะครับเป็นไซโครพีเดียประมาณนึงเลยนะครับก็ถ้าไงฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับกับเทปนี้นะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเทปนี้แล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ